สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้กับ Go Insight นะคะราคาทองคำมาอยู่ที่ 1,724 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,723 ถึง 1,734 โดยมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางนะคะระหว่างวันเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ในกรอบแคบๆค่ะโดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำนะคะก็ได้แก่เฟดค่ะออกมาส่งสัญญาณว่าจะมีการออก QE 3และการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำไว้ที่ 0-0.25% นะคะก็เป็นแรงหนุนทำให้ค่าเงิน US ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนตัวลงไปค่ะและหนุนตลาดทองคำให้ยืนเหนือระดับแนวรับสำคัญที่ 1,720 ไปได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะหากยังมีการแทรกแซงค่าเงินของประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องและค่าเงินยูโรยังมีการอ่อนตัวลงไปเนื่องมาจากผลของปัญหาในกรีซนะคะอาจจะผลักดันให้ค่าเงิน US ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งและกดดันราคาทองคำต่อไปค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะติดตามผลการประชุมของผู้นำกลุ่ม G20 ค่ะโดยทาง สหภาพยุโรปและกองทุน IMF ได้มีการประกาศล่วงหน้านะคะว่าจะไม่มีการปล่อยเงินกู้ 8,000 ล้านยูโรให้แก่กรีซจนกว่ากรีซจะสามารถทำประชามติต่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรอบสุดท้ายให้เรียบร้อยค่ะและหากยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงของยูโรโซนก็จะให้เงินสนับสนุนต่อไปนะคะซึ่งหากกรีซไม่สามารถลงประชามติให้ได้รับเงินกู้ดังกล่าวได้วิกฤตหนี้ในกลุ่มยูโรโซนก็จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งค่ะสำหรับในเย็นวันนี้นะคะเรามีตัวเลขสำคัญที่ต้องติดตามนำโดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ยอดสั่งซื้อของโรงงานเดือนกันยายนและดัชนีภาคบริการเดือนตุลาคมค่ะเรามาลองดูภาพทางเทคนิคกันบ้างนะคะจะเห็นว่าสัญญาณยังคงเป็นทิศทางที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนมากนักค่ะแต่อย่างไรก็ตามเส้นเฟโบนัชชีนะคะจะเห็นว่าราคามาแตะที่ 62% ค่ะก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะ MACD ยังเป็นบวกที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะประกอบกับกราฟรายวันนะคะจะเห็นว่าเส้นสโตแคสติกยังอยู่ในโซนโอเวอร์บอทค่ะก็มีแนวโน้มอาจจะปรับตัวลดลงไปได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะหากราคาสามารถยืนเหนือ 1,750 ไปได้ก็จะแสดงถึงช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้เราให้แนวรับที่ 1,720 และ 1,710 ค่ะแนวต้านที่ 1,750 นะคะโดยเราแนะนำให้เปิดลองที่บริเวณแนวรับค่ะ 1,720 และเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1,750 นะคะสำหรับการรายงานวิเคราะห์ตลาดทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ